นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณพรชัยเอี่ยมโสพลพาลงพื้นที่พะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะไปพูดคุยกับคุณเฉลิมชาติสีเขียวที่เป็นคนรุ่นใหม่ตัดสินใจกลับไปพัฒนาฟื้นฟูกาแฟพะโต๊ะที่บ้านเกิดเพื่อที่จะหวังยกระดับกาแฟในพื้นที่และให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตัวเมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพเกรดพรีเมียมติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะด้านหลังของผมก็เป็นร้านกาแฟสดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งจบการศึกษามาแล้วอยากจะมาเปิดร้านกาแฟสดแต่เบื้องหลังร้านกาแฟสดแห่งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำกาแฟพะโต๊ะให้กลายเป็นกาแฟพิเศษแล้วก็มุ่งหวังสร้างชื่อกาแฟพะโต๊ะให้กลับมาหลังจากถูกลืมเลือนไปมากกว่า10ปีเต้ยเฉลิมชาติสีเขียวหนุ่มพะโต๊ะวัย24ปีผู้ที่หลงไหลในเรื่องราวของกาแฟตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องกาแฟคุณภาพอย่างลึกซึ้งและตั้งใจกลับมาพัฒนากาแฟที่บ้านเกิดของตนในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เคยมีอยู่มากแต่ปัจจุบันถูกให้ความสำคัญน้อยลงโดยเขาหวังจะพลิกฟื้นสร้างชื่อกาแฟพะโต๊ะให้เป็นกาแฟพิเศษผมก็มองเห็นแล้วก็ชอบในกาแฟก็เลยได้กลับมาพัฒนาโปรเซสกาแฟมาทำกาแฟแล้วก็เปิดร้านกาแฟที่ใช้กาแฟของตัวเองอยู่ที่บ้านเลยครับแต่ตอนที่ผมกลับมาเนี่ยกาแฟมันเริ่มหายไปแล้วครับมันเป็นพืชที่ถูกลืมคนแถวนี้หันไปปลูกปาล์มปลูกยางปลูกทุเรียนผมจะอยากพัฒนาที่บ้านพัฒนากาแฟพะโต๊ะให้มันมีชื่อเสียงความมุ่งมั่นของเต้ยนั้นได้รับแรงหนุนจากพ่อและแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่แล้วซึ่งในแต่ละวันพวกเขาต้องออกไปรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพโดยการเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกแดงแล้วนำมาแช่น้ำและตักเมล็ดที่ลอยน้ำและเสียออกไปก่อนที่จะนำไปตากแล้วนำไปสีจนได้สารกาแฟที่ดีซึ่งปัจจุบันพ่อและแม่ของเต้ยสามารถเก็บผลกาแฟในสวนเกษตรกรได้วันละ 30-40 กิโลกรัมให้มาเริ่มที่บ้านเราทำอะไรที่บ้านเรากิจการที่บ้านเราเขาชอบก็เลยไปกันได้ก็เลยก็แบบว่าพยายามอยากให้ลูกมาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะถ้าเรามองดูแล้วว่าวัตถุดิบเราพอหาได้แล้วก็ลูกมีพอจะมีความรู้เราก็พอคิดว่าพอน่าจะทำได้เราก็เลยขั้นนั้นเราก็เริ่มลงทุนกันก็เริ่มลงทุนเริ่มสร้างร้านปีนี้ที่ผ่านมาผมเก็บเป็นปีแรกครับที่จริงจังทำแบบมีคุณภาพเก็บเองคั่วเองแล้วก็ชงขายคือให้คนได้รู้จักที่นี่ด้วยว่าที่นี่ก็มีกาแฟที่มันดีนะตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของพื้นที่เพาะปลูกของกาแฟของเขาเองด้วยความฝันของเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่กลับมาต่อยอดเกษตรกรจากพ่อและแม่ด้วยการพยายามพัฒนากาแฟคุณภาพเพื่อพลิกฟื้นกาแฟพะโต๊ะที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้กลับมาสร้างชื่อให้กับพื้นที่ตรงนี้อีกครั้งควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในพื้นที่ให้สามารถทำกาแฟเกรดพรีเมียมและสร้างรายได้ให้ดีกว่าเดิมพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงาน